ขณะนี้เรามาที่บูธของวิสาหกิจดาวอินคามาจากไหนคะเนี่ยจากสุโขทัยครับอำเภอศรีสัชนาลัยครับอ๋อมีข้อมีดียังไงคะจุดเด่นของดาวอินคาดาวอินคาเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้เร็ว3เดือน6เดือนเราก็สามารถเก็บผลได้ละ3เดือนเราก็เอาใบมาแปรรูปได้ละมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่ทำมาไปไล่ตั้งแต่เปลือกเปลือกนี่ก็ได้ได้เมล็ดมาแล้วได้เมล็ดมาแล้วเรากระท้อเปลือกปุ๊บเอาเปลือกไปแปรรูปเป็นน้ำมันส่วนเปลือกที่แกจากเปลือกนี้เอาไปคั่วแล้วทำเป็นชาครับเปลือกทำเป็นชาคือไม่ได้ทิ้งเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วได้น้ำมันออกมาแล้วเอาน้ำมันกับเนื้อถั่วนะมาเข้าเป็นครีมบำรุงผิวอ๋อมีครีมด้วยราคาถูก590บาทผู้หญิงใช้ได้หมดอันนี้เป็นทาหน้าเหรอคะทาหน้าทาผิวได้หมดไม่ว่าเด็กหรือผู้ชายเด็กโตได้หมดแล้วเอาน้ำมันตัวนั้นมาบรรจุเป็นซอฟต์เจลกินบำรุงเสริมอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมตัวนี้บำรุงได้ดีพวกเข่าพวกสมองพวกกล้ามเนื้อมีแบบว่าบางคนแพ้นี่เขาแพ้คือคนที่แพ้ถั่วอ๋อค่ะคนที่มาในงานถั่ววันนี้ห้ามแพ้ต้องเขาชนะให้ได้ต้องชนะให้ได้อ๋อผลิตภัณฑ์ก็จะมีครีมเครื่องสำอางมีชาจากใบชาจากตรงไอ้นี่ด้วยแล้วก็มีเมล็ดด้วยครับครับแล้วนี่คนนั้นเขาแพ้ถั่วเออบางคนก็แพ้ไปถ้าแพ้ถั่วการใช้ครีมตัวนี้ครีมลุงวราพรเขาถามว่าถ้าแพ้ใช้ครีมบำรุงผิวได้ไหมไม่ถ้าใช้ปุ๊บคันปุ๊บจะไม่ได้เลยอ๋อคันอ๋อถ้าผิวคันปุ๊บไม่แต่ว่าถ้าเขารับประทานนะคะเขาก็แพ้เลยบางคนก็จะแพ้มันจะมีส่วนบางคนก็แพ้ถั่วเลยเป็นผื่นคันเราไม่ต้องไปแตะต้องมันหรือจะหาทางรักษายากเป็นอยู่เป็นอาทิตย์แต่ไม่รู้เลยใช่แต่กินใช่ไหมกินไปเม็ดเดียวเองบางคนก็แพ้ถั่วที่ยังเม็ดอย่างนี้นะกินเป็นเม็ดเดียวสุกก็ยังสุกถั่วสุกไหมถั่วสุกคั่วมาลองอีกทีไหมไม่เอาไม่กล้ากินคนขายบอกให้ลองอีกคือบางคนก็แพ้ครีมมาจากเคมีเนาะพอมาเจอของเราหอมมากเลยสามารถเป็นตัวแทนได้เลยไงเพราะเขาใช้แล้วเขาไม่แพ้ไงอันนี้ต้นมาให้ดูด้วยนะคะเนี่ยจะชิมจากใบเป็นชาจากใบชาใบนะคะเพราะว่าชาจากใบนี่เมื่อกี้เป็นจากเปลือกโอ้จากเปลือกก็ยังมีความหอมมากเลยนะคะเพราะเรากินเข้าไปรู้สึกเลยว่ามันเนี่ยมันหอมแบบมันจะมีกลิ่นบีนนิดหน่อยอะค่ะกลิ่นเขียวๆนิดนึงแต่ว่ามันกลิ่นเขียวแต่ว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นเขียวแบบหอมๆอะค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะที่เอาไปต้มได้เลยใช่ครับอันนี้ใช้2เปลือกเลยจะเป็นสองเปลือกเลยเขาให้หาชาจากใบแล้วส่วนนี้ตะคอกมานี่ยังใช้ได้อีกเหรอคะนี่เป็นเปลือกทิ้งครับเปลือกทิ้งอ๋อทิ้งแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะไปผสมเป็นอาหารสัตว์หรืออะไรได้นะคะแต่นี่คือเมล็ดข้างในของเขานะคะเนื้อในเมล็ดนอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้อีกนะคะน้ำมันดาวอินคานี่เป็นชาจากใบอันนี้คือบดมาใช่ไหมคะบดจากใบโอ้เขียวเหมือนชาเขียวเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกชาเขียวเป็นคลอโรฟิลล์ตัวนี้มากกว่าของอื่น200เท่านะโอ้หมายถึงคลอโรฟิลล์เหรอคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะว่ามันมีรสชาติอะไรเป็นใบเอาหอมใบแก่หอมน้ำอ๋อใช้ใบแก่ใช่ไหมคะมาบดแป้งอันนี้ก็จะเป็นผงคลอโรฟิลล์ดาวอินคาก็มีผงจากใบแต่ว่าน่าจะเป็นหลายแบบนะคะเนี่ยให้นั้นก่อนให้ชุ่มชื้นก่อนแล้วหน้าของมันจะเย็นล้างหน้าก็ล้างมีครีมล้างอะไรใช้ได้เลยค่ะดินคาดี้บ้างอย่าล้างด้วยโฟมใช้ตัวนี้นะคะหน้าเปียกๆใช้ละเลงแล้วก็ตัวนี้เหรอค่ะใช้ตัวนี้ตัวครีมตัวนี้ค่ะแรกปรับสภาพหน้าด้วยตัวนี้เลยแล้วก็ละเลงนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วเราเช็ดทำความสะอาดเช็ดด้วยสำลีเนาะเช็ดทำความสะอาดแล้วเราก็ครอบด้วยตัวนี้ล้างเสร็จล้างหน้าแล้วก็เสร็จแล้วพอกตัวนี้แล้วไปล้างแล้วกลับมาใช้ตัวนี้อีกทีนึงใน1ครั้งแรกพอกนานไหมคะใช้ว่าทิ้งไว้นานพอกประมาณ30นาที30นาทีอ๋อมีคำแนะนำไว้ตรงนี้ด้วยพอเราถอดเสื้อผ้าเสร็จทำกิจวัตรของเราเสร็จแล้วก็ออกไปล้างถ้าคนที่แพ้นี่เราทำที่แขนก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทดลองให้ตรงนี้ถ้าแพ้อ๋อมันจะเห็นเลยใช่ไหมคะแต่คนที่แพ้ถั่วเท่านั้นถึงจะแพ้ไม่มีเพื่อนที่มาด้วยเขาแพ้ถั่วค่ะถ้าแพ้ถั่วนี่ไม่สมควรใช้เนาะหรือว่าถ้าลองตัวนี้แล้วบางคนก็ใช้ได้ถ้าลองตัวนี้นี่แหละค่ะเขาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยการดูแลหน้าดาวอินคาวิสาหกิจชุมชนอาทิตย์เราใช้น้ำมะกรูดโอ้ได้รับรองหลายตัวเลยนะคะบีบผ่ามะกรูดครึ่งลูกแล้วก็บีบดา
ามะกรูดใส่สำลีพี่ชุบน้ำมันมาเช็ดหน้า1อาทิตย์ครั้งหนึ่งสิวเซียนจะออกหมดมะนาวกดแรงแล้วอันที่อยู่ในแคปซูลนี่เป็นน้ำมันดาวอินคาใช่ไหมคะน้ำมันที่ผสมไม่ผสมอะไรเลยมันจุ่มเพียวเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วเราสามารถรับประทานได้ช่วงไหนคะที่แนะนำให้รับประทานเช้าเช้าเย็นก่อนอาหารก็คือสมุนไพรนี่กินก่อนอาหารจะดีให้ซึมเข้าไปสู่ในร่างกายก่อนมีฤทธิ์มากกว่ากัญชา3เท่าเลยเป็นสมุนไพรที่มีโอเมก้า3 69มันช่วยเสริมร่างกายโอเมก้า3 69นะคะเขามีโอเมก้า3 69ใจตรงนี้เขาเพิ่งได้มาขอบคุณนะคะมีผลงานวิจัยประกอบมาด้วยอ๋อเดี๋ยวเขาจะวิจัยใหม่อ๋อเขาเดี๋ยวเขาเอาไปเปิดเดี๋ยวเราจะเอาไปศึกษาดูด้วยนะคะได้เลยค่ะค่ะได้เลยค่ะโอเมก้า369รับประทานเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะลงที่มือให้นะคะว่ามันแพ้ไหมเนาะดูว่าเราจะแพ้หรือเปล่านะคะได้ค่ะดูที่หลังมือค่ะขอมือหลังมือข้างนึงนะคะได้ค่ะโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงผิวค่ะตัวบำรุงผิวเขาจะซึมได้ดีกับน้ำที่เราเช็ดตรงนี้เพราะว่าเราจะให้เหงื่อมันเช็ดให้เหงื่อออกไปก่อนเช็ดให้เหงื่อออกมันจะได้เขาจะได้ไม่ปิดกั้นของเรานะคะอ๋อค่ะพอเราก็ลองตัวที่ตรงนี้เลยนะคะนวดเขานิดหนึ่งนะคะนวดนิดหนึ่งครีมก็จะเป็นเนื้อเบาๆนิ่มๆครีมก็จะเป็นเนื้อเบาๆนิ่มๆ นะคะเสร็จแล้วพอเราทาเสร็จแล้วเราไปใส่เสื้อผ้าเนาะใส่เสื้อผ้าเสร็จกลับมาเขาจะซึมพอดีนะพอเขาซึมเสร็จแล้วลองสองมือเข้าหากันก็ได้ค่ะสองมือนี้ก็จะเห็นความแตกต่างความแตกต่างอาจจะถ่ายอาจจะไม่นะเสร็จแล้วค่ะเกือบซึมแล้วเนาะแต่ก็มองได้เลยนะคะตัวนี้คือกันแดดรองพื้นอยู่ในตัวเดียวกันนะคะเมื่อกี้เป็นครีมบำรุงอันนี้เป็นครีมบำรุงผิวตะกี้เนาะนะคะตัวนี้เนาะนะคะนี่ค่ะผิวจะใสถือให้ค่ะลองสองมือเข้าหากันสองมือเข้าหากันค่ะเห็นความแตกต่างนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะโอ้ต่างกันเลยนะคะโอเคเนาะแล้วเสร็จแล้วใช้นิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ลงแป้งเลยลงแป้งนะคะแป้งนี่เราพาวเดอร์ดาวินคามีพาวเดอร์ของเขาอีกนะคะค่ะมีแป้งเสร็จแล้วขอดมนิดนึงขอดมค่ะนิดนึงค่ะหูหอมแบบธรรมชาติหอมร้อนๆค่ะแล้วเราก็บัตรชะออนเลยค่ะลองสองมือเข้าหาสีแบบว่าสีแบบธรรมชาติดีเนาะสีธรรมชาติสีเป็นแบบสีธรรมชาติสีแบบเห็นนั่นดีค่ะเสร็จแล้วเราก็บัตรชะออนได้เหมือนคล้ายๆไอ้ไม้ธนาคารทำไมเดือดเลือกตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะไม่เป็นมันเป็นมาแป้งที่โปร่งมันไม่เป็นอุดเบาๆของเราค่ะตัวนี้อ๋อผลิตภัณฑ์ก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นอันนี้จะเป็นอัน260นี่คืออะไรคะอันนี้260คือกันแดดรองพื้นอยู่ในตัวเดียวกันค่ะทำมาจากธนาคารธนาคารค่ะอ๋อแต่ดาวอินคาอันนี้คือตัวนี้ค่ะดาวอินคาธนาคารไม่ใช่ดาวอินคาน้ำมันดาวอินคาที่เรามีส่วนผสมอยู่ตรงนี้อ๋อจะมาใส่ในกันแดดด้วยแล้วก็ใส่ในตัวนี้ด้วยแต่ครีมที่เป็นดาวอินคาแท้ๆครีมดาวอินคาแท้ๆของเขาคือพอเราหยิบนะคะเนื้อดาวอินคาจากเนี้ยกับเนื้อโปรตีนตัวนี้นะคะเราแยกกันออกมาพอแยกกันออกมาแล้วเราเอามาเข้ากันใหม่ออกมาเป็นครีมตัวนี้ค่ะออกมาเป็นครีมตัวนี้อันนี้คือเป็นครีมครีมบำรุงครีมบำรุงเป็น facial cream